อุบัติเหตุรถยนต์โดยสารสองแถวประสานยากับรถบรรทุก10ล้อบริเวณดอยรวกถนนสายอำเภอเมืองแม่สอดจังหวัดตากทำให้มีผู้เสียชีวิต16คนซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่รถทัศนศึกษาของเทศบาลตำบลท่าสายลวดตกเขียวเพียงแค่500เมตรเท่านั้นรถโดยสารสองแถวสายตากบ้านแม่ลำเมาอยู่ในสภาพที่พังยับเยินหลังเกิดอุบัติเหตุชนเข้ากับรถบรถบร,รทุก10ล้อ บนถนนสายอำเภอเมืองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและพิวาำลงข้างทางทําให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด16คนได้รับบาดเจ็บ2คนจุดเกิดเหตุนะครับเป็นทางลาดชันลงเขาบริเวณดอยรั่วห่างจากอำเภอเมืองตากประมาณ20กิโเมตรและทันทีที่ตํารวจสพแม่ท้ออำเภอเมืองตากรับแจ้งเหตุก็ได้ประสานให้หน่วยกู้ภยัยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตากศินมหาราชเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพบผู้เสียชีวิตขาดที่11คน และไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตากสินมหาราชอีก5คนสอบสวนทราบว่าก่อนหน้านี้นะครับรถบรรทุก10ล้อหมายเลขทะเบีย 48, น8 2ขี3148นนทบ,บุรีบรรทุกสังกะสีจากกรุงเทพมหานครไปส่งที่อำเภอแม่สอดค้ากลับมาถึงบริเวณกิโลเมตรที่67รถบรรทุกนะครับเกิดเบรกแตกเชี่ยวชนกับรถกระบะอีกคันก่อนที่จะเสียหลักพุ่งเข้าชนรถโดยสารสองแถวเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต สำหรับจุดเกิดเหตุนะครับอยู่ห่างจากจุดที่บริเวณรถทัศนศึกษาเทศบาลตำบลท่าสายรวดตกเหวทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด31คนเมื่อเดือนก่อนเพียง500เมตรซึ่งเป็นทางราชันลงเขาแล้วก็มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง